ทดสอบนะเคลื่อนที่ยี่ห้อ JPX ระบบ2ท่ออาจมีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับวิธีการต่อท่อลมว่าเราจะต่อท่อลมอย่างไรแบบไหนอะไรกันบ้างนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามรอดูว่าปีหน้าเราจะมีโปรดักต์อะไรใหม่ๆที่มาเซอร์ไพรส์ให้ทั้งลูกค้าดูนะครับว่าแอร์เคลื่อนที่ JPX มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาแน่นอนนะครับข้อที่ดูนะครับจะมีข้อสงสัยนะครับว่าแอร์เคลื่อนที่ JPX ต่อท่อลมแบบไหนนะครับต่อท่อลมอย่างไรนะครับการต่อท่อลมในลักษณะนำแอร์เคลื่อนที่ไปไว้นอกเต็นท์นะครับหรือการนำแอร์เคลื่อนที่ไปไว้ในเต็นท์แตกต่างกันอย่างไรนะครับผมช่างวัดนะครับจะสาธิตวิธีการให้ดูนะครับเท่าที่ดูเราดูตอนนี้นะฮะตัวนี้เป็นแอร์เคลื่อนที่ JPX ขนาด 9,000 BTU นะครับใช้การต่อท่อลมแบบต่อกล่องลมนำท่อลมเข้าไปในเต็นท์นะครับไม่ว่าจะใช้เต็นท์กราวด์เต็นท์โฟแมนเต็นท์อะไรก็แล้วแต่ที่มีขนาดใหญ่นะครับนอนกันตั้งแต่3คนขึ้นไปนะครับการต่อท่อลมแอร์เคลื่อนที่ JPX ต่อได้หลายแบบหลากหลายมากนะครับถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าแอร์เคลื่อนที่ JPX มีการต่อเป็นระบบท่อลม2ท่อเข้าไปในเต็นท์นะครับและแอร์เคลื่อนที่ JPX สามารถที่จะต่อท่อลมออกจากเต็นท์2ท่อแตกต่างกันอย่างไรอะไรบ้างที่มีการแตกต่างกันนะครับและความพิเศษของแอร์เคลื่อนที่ JPX แตกต่างจากยี่ห้ออื่นอย่างไรนะครับข้อที่1 นะครับแอร์เคลื่อนที่ JPX นะครับสามารถที่จะต่อเป็นระบบท่อลมเข้าไปในเต็นท์ได้2ท่อนะครับข้อที่1เป็นท่อซัพพลายลมเข้าไปนะครับผลิตความเย็นเข้าไปในตัวเต็นท์นะครับข้อที่2นะครับเป็นท่อลมที่ดึงลมกลับเข้าตัวเครื่องนะครับถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะครับเราจะเห็นเลยว่าเต็นท์จะไม่มีสภาวะใดๆทั้งสิ้นไม่มีการยุบตัวพองตัวหรืออะไรก็แล้วแต่มีการตัดต่อตามอุณหภูมิที่เราตั้งเอาไว้นะครับแอร์เคลื่อนที่ JPX ขนาด 9,000 BTU สามารถที่จะทำพื้นที่ในเต็นท์นอน3คน4คนได้อย่างสบายนะครับหรือใครจะนำไปใช้กับห้องมีพื้นที่ขนาดตั้งแต่11ถึง13ตารางเมตรนะครับถ้าเกิดเราคุยง่ายๆก็คือพื้นที่คือ4คูณ3เมตรนะครับต่อไประบบ2ท่อมีข้อสงสัยว่าแล้วเราจะต่อท่อลมแบบไหนนะครับถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะครับว่าแอร์เคลื่อนที่ JPX มีการต่อท่อลมแบบช่องด้านล่างนะครับกับตรงในส่วนนี้คือการต่อท่อลมแบบช่องด้านบนนะครับถามว่าแตกต่างกันอย่างไรไม่ได้มีการแตกต่างใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ว่าสำหรับกลุ่มคนที่ใช้งานในกลุ่มแคมเปอร์แคมปิ้งนะครับที่ไม่ต้องการที่จะยกแอร์เข้าไปในเต็นท์เพื่อที่จะให้เปลืองพื้นที่ในเต็นท์นะครับอีกข้อหนึ่งประการหนึ่งคือนะครับแอร์เคลื่อนที่ JPX เมื่อเรามาไว้ในนอกเต็นท์แล้วก็จะไม่มีเสียงรบกวนใดๆทั้งสิ้นนะครับนะตัวนี้เป็นแอร์เคลื่อนที่ JPX ขนาด 9,000 BTUนะครับเราจะเห็นเลยว่าเราเพียงแค่สลับกล่องจากด้านล่างลงมาด้านบนแล้วก็ต่อท่อลมเข้าไปแล้วก็ต่อท่อลมกลับแอร์มีการตัดต่อปกตินะครับเนื่องจากระบบเซ็นเซอร์ของเราอยู่ที่แขนของคอเย็นนะครับเมื่ออุณหภูมิได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับแอร์จะมีการตัดต่อปกตินะครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่าเรามีการต่อท่อลมจากในเต็นท์เข้ามาที่ตัวของแผงคอเย็นเซ็นเซอร์เป็นตัวรับอุณหภูมินะครับ
ำหรับในกรณีที่เราต้องการที่จะเอาแอร์ขึ้นที่ JPX นะครับไปไว้ในเต็นท์นะครับเราต่อท่อลมโดยการนำท่อลมมาไว้ด้านล่างนะครับแล้วต่อท่อลมออกไปนอกเต็นท์ แอร์มีการผัดต่อปกติแอร์ทำงานเต็มประสิทธิภาพเมื่ออุณหภูมิได้แอร์มีการตัดนะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะชอบเช่นสมมุติว่าเราไปกางเต็นท์เราไปแคมเปอร์เราไม่มีการวางสลีดในเรื่องของการเอาแอร์เคลื่อนที่ไปไว้ด้านนอกกลัวฝนจะตกหรือกลัวปัจจัยอะไรอื่นๆเรานำแอร์เคลื่อนที่ไปไว้ในเต็นท์ถ้าเราจะสังเกตดูความแตกต่างคือของการนำแอร์เคลื่อนที่ไปไว้ในเต็นท์นะครับหนึ่งคือมันจะมีในเรื่องของการสวิงนะครับแอร์เคลื่อนที่สวิงขวาซ้ายนะครับเต็มพื้นที่ของเต็นท์นะครับลมกระจายนะครับไม่ว่าจะการต่อท่อลมแบบในลักษณะของสองท่อเต็นท์จะไม่มีสภาวะของการยุบตัวและพองตัวเหมือนที่ท่ออื่นเลยนะครับตัวนี้เป็นแอร์เคลื่อนที่ JPX ขนาด 12,000 BTU นะครับสามารถใช้กับในพื้นที่ของห้องได้อยู่ที่ 15-20 ตารางเมตรนะครับข้อดีของแอร์เคลื่อนที่คืออะไรนะครับใช้กับห้องก็ได้นะครับไม่ต้องมีการเจาะผนังไม่ต้องมีการต่อท่อนั้นทิ้งให้มันวุ่นวายนะครับในกลุ่มของลูกค้าที่ใช้ในโหมดของแคมเปอร์คาร์เราไม่ต้องมีการจอดรถให้มันเสียรถนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการต่อทะเบียนรถนะครับท่อนั้นทิ้งเราไม่จำเป็นต้องมีการปล่อยท่อนั้นทิ้งจะเป็นระบบมอเตอร์ปั่นน้ำในตัวนะครับในส่วนนี้แล้วแต่เราจะเลือกขนาดของการใช้งานนะครับตัวนี้คือแอร์เคลื่อนที่ JPX ขนาด 9,000 BTU ต่อในเต็นท์ก็ได้ต่อนอกเต็นท์ก็ได้นะครับหรือเราจะมาใช้ระบบชุดกล่องลม2ท่อถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับแต่อาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของการเช่นเราดันลมเข้าไปในตัวเต็นท์นะครับเต็นท์จะเกิดสภาวะของการพองตัวนะครับเราก็จะเป็นจะต้องแก้ในเรื่องของการเปิดซิปเต็นท์ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราต่อระบบ2ท่อแล้วนะครับเต็นท์จะไม่มีสภาวะของการพองตัวและยุบตัวนะครับแต่ถ้าลูกค้าบางท่านบอกว่าไม่อยากต่อท่อลมเป็นระบบ2ท่อเกะกะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะต่อท่อลมระบบท่อเดียวได้สามารถใช้กับเต็นท์กราวด์ลูปท็อปเต็นท์หรือใช้กับห้องได้นะครับเช่นเราไม่มีในเรื่องของการไปท่องเที่ยวเราก็นำแอร์เคลื่อนที่ไปใช้กับในห้องนะครับแอร์เคลื่อนที่ระบบ2ท่อสามารถทำประสิทธิภาพความเย็นได้เทียบเท่ากับแอร์ติดผนังแต่ความพิเศษของเขาคือเขาสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับเรามาดูในจุดตรงนี้แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นแอร์เคลื่อนที่ JPX นะครับขนาด 6,000 BTU นะครับต่อชุดระบบกล่องลม2ท่อนะครับผมเปิดแอร์นะครับในอุณหภูมิของอากาศณตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ31องศาเปิดแอร์เป็นระยะเวลา10นาทีแอร์สามารถทำอุณหภูมิในเต็นท์ได้ถึง22องศานะครับแต่ต้องเรียนให้ทราบเลยว่าระบบแอร์เคลื่อนที่ JPX 6,000 BTU ตอนนี้เราไม่ได้ผลิตแล้วนะครับนะเราจะเป็นแอร์เคลื่อนที่ JPX เป็นขนาด 7,000 BTU แทนนะครับถามมีคำถามว่าอ้าวแล้วแอร์เคลื่อนที่ JPX 7,000 BTU จะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับต้องบอกเรียนให้ทราบเลยว่าขายดีมากก็จะเข้ามาประมาณเดือนกุมภามีนานะครับนะ
ณตอนนี้ใครจะมาช็อปของช่างวัดยังมีแอร์เครื่องที่ TMEA ขนาด 6,000 BTU อยู่นะครับยังเหลืออยู่นะครับนะอ้าวแล้ว 6,000 BTU เราเริ่มผลิตไปแล้วจะใช้อะไรจะมีอะไรไหมต้องเรียนให้ทราบเลยบอดี้ของตัว 6,000 BTU นั้นนะเทียบเท่ากับบอดี้ของตัว 7,000 BTU อย่างอะไรใช้ตัวของบอดี้ตัว 7,000 BTU ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเกรงกลัวในเรื่องของเมื่อคุณใช้มันไปแล้วมีปัญหาเช่นเราใช้แอร์แน่นอนครับมันมีการเสื่อมสลายตัวเครื่องในตัวส่วนของอะไหล่นะครับสามารถใช้อะไหล่ตัวเดียวกับตัว 7,000 BTU ได้เลยนะครับและที่สำคัญเราออนไซต์เซอร์วิสนะครับมีการบริการลูกค้าถึงบ้านนะครับนะสังเกตให้ดูเลยครับไม่มีการต่อท่อทิ้งนะครับผมต้องเรียนให้ทราบว่าการต่อระบบ2ท่อดีกว่าการต่อระบบ1ท่อแน่นอนนะครับการต่อระบบ2ท่อดีกว่าการต่อระบบ1ท่อแน่นอนแล้วแต่ลูกค้าจะรับได้ว่าจะต่อระบบ1ท่อหรือ2ท่อยังไงก็แล้วแต่ช่างวัดยินดีให้คำแนะนำนะครับช็อปของช่างวัดอยู่ที่ปทุมธานีครับสามารถที่จะเข้ามาเทสสินค้าได้นะครับเช็คราคาได้นะครับหรือจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาได้นะครับมีการเทสในเรื่องของการกินไฟอย่างนะครับว่ากินกระแสเท่าไหร่นะครับมีอีกหนึ่งคำถามนะครับถามว่าแอร์เคลื่อนที่ระบบแคมเปอร์ของ JPX นะครับเป็นระบบการใช้งานแบบไหนนะครับต้องบอกว่าใช้ไฟแบบไหนนะครับใช้ไฟ220โวลต์นะครับนะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะแปลงเป็นระบบ DC 24โวลต์ได้นะครับโดยการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับจากผลของการเทสแล้วนะฮะเราเทสในแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต300แอมป์อินเวอร์เตอร์2200วัตต์นะครับกับตัว JPX 9000 BTU เราสามารถที่จะใช้งานได้ขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่6ชั่วโมง5ชั่วโมงในสภาวะ outdoor นะครับ6ชั่วโมงในสภาวะในเรื่องของการใช้เต็นท์มีการตัดต่อนะครับเราสามารถที่จะใช้กับเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตได้นะครับหรือใครที่จะไปต่อในเรื่องของระบบโซล่าเซลล์โซล่าชาร์จเจอร์ชาร์จไฟเข้าแบตและนำแอร์เคลื่อนที่ไปใช้นะครับขออย่างเดียวขอให้แปลเป็นระบบอินเวอร์เตอร์เป็นระบบขั้นต่ำคือ2200วัตต์นะครับนะถ้า300แอมป์ในเรื่องของระบบอินเวอร์เตอร์ในเรื่องของแบตเตอรี่พอร์ตเฟสเราเทสกับแอร์เคลื่อนที่ JPX 9000 BTU ผมเทสอยู่ที่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะครับแต่เทสในสภาวะของแอร์ไม่มีการตัดการทำงานเลยเราต้องเรียนให้ทราบว่าเมื่อแอร์มีการตัดการทำงานอัตราการตัดการทำงานลดลงไปค่าไฟลดลงไป 15% เพราะฉะนั้นเมื่อคุณใช้แบตเตอรี่ในการแปลงนะครับถ้าคุณใช้ในสภาวะพื้นที่ที่ปิดใช้ในเต็นท์ใช้ในรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับค่าไฟจะลดลงอัตราการกินไฟจะลดลงเทสแล้วนะครับตัวนี้JPX 9000 BTU นะครับใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต300แอมป์นะครับตัวของเขาเองกินอยู่ที่80แอมป์ DC นะครับสำหรับใครที่กำลังศึกษาเรื่องของระบบแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตอยู่ที่จะไปใช้กับตัวแอร์อยู่นะครับตัวนี้ใช้อยู่ที่80แอมป์ DC ตัวนี้กินอยู่ที่60แอมป์ DC นะครับJPX 6000 BTU แน่นอนประหยัดไฟนะครับแต่ว่าตัว 6000 BTU ที่ยังเหลืออยู่นะตอนนี้เป็นระบบอนาล็อกนะต้องบอกนักเรียนให้ทราบเลยเป็นระบบอนาล็อกระบบอนาล็อกไม่มีการตัดต่อรันตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าหนาวอาจจะต้องเปิดซิกนิดนึงแต่จะถามว่าหนาวไหมแน่นอนครับหนาวตอนนี้อุณหภูมิอากาศอยู่ที่32องศาทำอุณหภูมิในเต็นท์ได้ถึง22องศาอุณหภูมิอากาศอยู่ที่32องศาทำอุณหภูมิในเต็นท์ได้22องศานี่ยังไม่ได้วัดตัว 9,000 BTU อ่ะเดี๋ยวเราลองวัดตัว 9,000 BTU ดูนะครับ
นะครับว่าอุณหภูมิในเต็นท์นอนขนาดนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับว่าอุณหภูมิในเต็นท์เท่าไหร่อันนี้เปิด10นาทีนะครับตัว 9,000 BU นะครับและยี่ห้องสาสบายสบายครับนะกลางวันตัว 6,000 BU ในการใช้งานหลุมท็อปเต็นท์กราวนะครับอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการนำผ้ามาคลุมเสลดในคลุมของเต็นท์นิดนึงนะครับเพื่อที่จะมาให้แดดมันโดนนะครับเพราะว่าเราต้องทราบว่าตัวนี้เขาเป็นตัวของพันธุ์ดีนะครับกำลังนอกกำลังน้อยกว่านะครับแต่ข้อดีของเขาคือกินกระแสไฟน้อยกว่า 7,000 BU สินค้าเข้ามาเดือนกุมภาแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะสั่งหรือสนใจที่จะสอบถามว่าเอ้ยผมใช้เต็นท์ตรงนี้เต็นท์กาวใช้เต็นท์ลูกใช้รถขนาดนี้ใช้ตัวไหนดีนะครับปรึกษาทางวัดได้ตลอดนะครับหรือกลุ่มที่ลูกค้าที่จะใช้ในกลุ่มของแอร์บ้านนะครับแอร์ติดผนังแอร์ที่ใช้กับห้องเช่าหอพักอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เป็นตัว JPX ขนาด 12,000 BU นะครับในพื้นที่15ตารางเมตรเอาอยู่แน่นอนครับเย็นแล้วปะแน่นอนพบว่าเรามีระบบในเรื่องของการบล็อกอากาศนะครับยี่ห้ออื่นไม่มีเมื่อเราบล็อกอากาศแล้วข้อดีคืออะไรเมื่อเราบล็อกอากาศเขาก็คือแอร์บ้านดีๆนี่เองแต่ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าเราต้องยอมรับว่าระบบแอร์บ้านจะมีอยู่2แบบคือระบบอินเวอร์เตอร์ระบบธรรมดานะครับแน่นอนครับระบบอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟกว่านะครับแน่นอนนะครับแต่อินเวอร์เตอร์เป็นระบบที่เปราะบางกว่าถ้าคุณจะไปในใช้ในเรื่องของแคมเปอร์คาร์ไปใช้ในเรื่องของการเต็นท์แอร์เคลื่อนที่ยังไม่มีระบบอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ถ้าใครจะไปใช้แคมเปอร์คาร์รถตู้อะไรก็แล้วแต่ก็เป็นทางเลือกของคุณว่าคุณจะติดตั้งแอร์ติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์หรือคุณจะติดตั้งในเรื่องของแอร์เคลื่อนที่ระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีการเจาะต้องมีการวางระบบนะครับต้องมีตัวเซฟในเรื่องของการกระชากไฟนะครับไม่งั้นบอร์ดอาจจะเสียได้นะครับบอร์ดคอนโทรลราคาอะไหล่ไม่เท่าไหร่นะครับมอเตอร์ราคาอะไหล่ไม่เท่าไหร่แต่ระบบอินเวอร์เตอร์แน่นอนครับมันก็ต้องแลกมาด้วยหลายอย่างครับราคาอะไหล่ก็ต้องสูงกว่าแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าระบบอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟกว่าแต่แอร์เคลื่อนที่ยังไม่มีระบบอินเวอร์เตอร์ครับข้อดีของแอร์เคลื่อนที่คือเราไม่ต้องเจาะเราไม่ต้องต่อท่อน้ำทิ้งแค่เอาแอร์เข้าไปไว้ในรถต่อท่อลมออกช่องหน้าต่างแล้วแต่เราจะ DIY ว่าต่อท่อลมออกช่องหน้าต่างต่อแบบไหนอะไรอย่างไรนะครับปรึกษาผมได้นะครับช็อปของช่างอยู่ที่ปทุมธานีนะครับยินดีให้บริการนะครับหน้าร้อนและเดี๋ยวยังไงเราคงจะได้เจอกันนะครับบ่อยๆนะครับงานเฟซช่างมีอยู่3เฟซนะฮะเฟซJPX ชัยวัฒน์นะครับแล้วก็ชัยวัฒน์ศรีสัมพันธ์นะครับแล้วก็ชัยวัฒน์ศรีสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่างก็ยังมีช่องทางใน YouTube ของ TikTok นะครับสามารถปรึกษาได้ตลอดนะครับตอนนี้มีราคาจัดโปรพิเศษด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังจะดูในเรื่องของแอร์เคลื่อนที่ไปใช้ไงเต็นท์ได้ดูเต็นท์อะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษสำหรับผมคนเดียวนะครับผมเป็นตัวแทนของ JPX เทศประเทศไทยนะครับแล้วก็ใครจะปรึกษาในเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ EcoFo นะครับแล้วก็จะมีสินค้าที่ตอนนี้กำลังบูมเลยเต็นท์ท้ายรถตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยนะฮะการตัดเต็นท์ท้ายรถเต็นท์ DIY นะครับ
เรือพาเต็นท์ได้นะครับแหลกท้ายรถหลังคาตู้เย็นดีซีนะครับเป็นครัวขายของผู้พาร์ทเนอร์ของช่างเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่างด้วยนะครับในช่องทางของ Facebook นะครับใน Facebook ช่างจะมีแต่เฟซอย่างเดียวช่างไม่มีเพจไม่มีอะไรกันแต่ช่างจะมีในช่องทางของ YouTube นะครับก็ในช่องทางของ YouTube ก็เพียงแค่พิมพ์คำว่าแอร์เคลื่อนที่ JPEG ช่างวัดนะครับแล้วก็ยังรับเกี่ยวกับงานของซ่อมเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ทุกชนิดนะครับของทุกยี่ห้อนะครับรับซ่อมนะครับพิกัดของช่างที่ปทุมธานีนะครับซอยใจเอื้อแอดไลน์มาเดี๋ยวจะส่งโลเคชั่นให้ยังไงก็เดี๋ยวขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับพอดีลูกค้าจะเข้ามาแล้วก็เลยวันนี้มีโอกาสว่างๆนิดนึงก็เลยตัดมาไลฟ์กันให้ดูกันหน่อยว่าการต่อแอร์เคลื่อนที่ต่อแบบไหนต่อยังไรนะครับแอร์เคลื่อนที่ยี่ห้ออื่นเอาแค่ท่อลมออกไปอย่างเดียวแอร์เคลื่อนที่ของยี่ห้อ JPX ต่อท่อลมเข้าไปนะครับไม่ต้องบางทีบนหลุมท็อปเดนแล้วก็เนซ่าเลยบนหลุมท็อปเดนเนี่ยโอ้ยกแอร์เคลื่อนที่เป็นน้ำหนักก็20กว่ากิโลยกไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับแอร์เคลื่อนที่ที่เพียงแค่ว่าคุณตั้งท่อแอร์ไว้ด้านล่างนะครับต่อท่อลงขึ้นไปด้านบนแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับใครกำลังมองหารุ่น 7,000 BU กำลังจะมานะครับตอนนี้มี 6,000 BU เหลืออยู่น่าจะเหลืออยู่ตอนนี้ประมาณ 2-3 ชุดแค่นั้นเองนะเดี๋ยวตอนนี้จัดโปรสินค้าให้ลูกค้าเป็นกรณีพิเศษชุดกล่องลมกดขัดลดราคานะครับตอนนี้นะครับบอดี้ของตัว 9,000 BU นะครับตัว 12,000 BU นะครับตัว 15,000 BU นะครับบอดี้เดียวกันทุกอย่างเหมือนกันต่างกันที่กำลังของคอมเพรสเซอร์อย่างเดียวนะครับกำลังมอเตอร์เหมือนกันต่างกันที่อัตราของการจุดไฟอย่างเดียวนะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนของบอดี้ของตัว 6,000 BU นะครับตัว 7,000 BU บอดี้เดียวกันนะครับอย่างเหมือนกันอะไหล่มีทุกชิ้นท่อลมมีหมดดิวข้อต่อทุกอย่างมีอะไหล่เปลี่ยนให้เปลี่ยนหมดนะครับใช้งานไปทุกอย่างมีอัตราเรื่องการเสื่อมสลายนะครับก็มีอะไหล่ให้เปลี่ยนนะครับยังไงก็เดี๋ยวจบแล้วกันพอดีลูกค้าจะมาแล้ว 4:00 น.แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามในช่องทางของช่างวัดด้วยนะครับมีแล้วก็คุยกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ